ไปก่อนอาพี่ย่าโอยเหมือนแบบวันนี้มาโชว์เอ็กเซนเคยได้เห็นเล่าเล่านิทานคือแบบเออโทษค่ะลีลาแบบเหมือนนักพากย์มืออาชีพเลยเนาะก็พยายามค่ะโอ้โหเด็กตั้ง140คนกลัวว่าเขาจะไม่ฟังหนูค่ะก็เลยแบบพยายามใส่ท่ากับสำเนียงให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะปกติเราเคยพากย์การ์ตูนหรืออะไรยังไงมาก่อนมั้ยคือที่ติดต่อมาเขาให้พากย์เป็นภาษาไทยค่ะซึ่งหนูว่าน่าจะไม่รอดอ่ะด้วยแบบพูดก็ไม่แบบถ้ามันต้องแบบให้คนมานั่งฟังจริงๆหนูพูดไม่ชัดขนาดนั้นใช่ค่ะก็จะโดนดุตลอดระหว่างถ่ายเหมือนตอนที่อัดเสียงการ์ตูนของพี่แอนนะคะเทคเยอะมากๆแต่อยากลองไหมภาษาอังกฤษง่ายดีค่ะจริงๆอยากลองไหมคะย่าภาคดูหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดูจากน้ำเสียงวันนี้เราได้ไม่รู้ค่ะถ้ามีคนติดต่อมาก็อาจจะคิดดูค่ะเพราะเมื่อกี้นี้ก็สนุกดีนอกจากสำเนียงแล้ว acting ยังได้ด้วยท่าทางออกหมดเลยเล่นใหญ่ไว้ก่อนนะคะเด็กๆชอบนะหวังว่าจะชอบนะคะเพราะเขาไม่ได้เด็กมากค่ะเขาแบบ12อะไรอย่างนี้ขึ้นไปกันหมดแล้วค่ะเหมือนได้ใช้แบบความรู้อักษรศาสตร์เนาะก็ในระดับนึงค่ะในระดับนึงค่ะซ้อมมาก่อนด้วยป่ะหรือว่าสดๆไม่ค่ะสดๆเลยค่ะหันหลังมองตลอดเลยค่ะก็ตื่นเต้นมั้ยนิดหน่อยค่ะคือแค่ตื่นเต้นคือกลัวว่าน้องจะเบื่อแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนี่ทำอะไรอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจานเดี๋ยวเปิดตัวแล้วก็วันจันเราจะมีบวงสรวงค่ะเป็นไงบ้างไงถึงได้ไป GDH เขาติดต่อมาเนาะค่ะติดต่อมานานมากๆแล้วค่ะปีกว่าๆแล้วค่ะแต่ใจอ่อนเลยเล่นหนังเรื่องแรกโอ้โหเขาติดต่อมาก็ต้องเล่นสิคะใช่ๆๆคือย่าอยากเล่นหนังอยู่แล้วด้วยก็อยากลองดูค่ะมันเป็นอะไรที่นักแสดงทุกคนเขาก็อยากลองอยู่แล้วใช่บทถูกใจดีมากค่ะพี่ซันนี่ก็คือคนประสาทอยู่นะก็ในระดับนึงค่ะแต่เหมือนพี่เขาก็ยังเกรงนิดหน่อยเตรียมรับมือหรือยังคะตอนนี้พี่ซันนี่เขาขึ้นชื่อมากเลยนะเรื่องอัมยายากลัวไหมคือเราได้เวิร์กช็อปด้วยกันมาค่ะแล้วบางทีก็ไม่เข้าใจหนูก็ขำไว้ก่อนก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะแบบเงิบนิดหน่อยเพราะหนูก็เจอกวนกว่าโดนแกล้งมาแล้วใช่ไหมไม่แกล้งเลยค่ะไปแบบใจดีมากๆแต่พี่นี่คนก็ไม่ค่อยเล่นหนังละครนะดีใจไม่ได้เล่นได้ประกบทั้งคู่ก็ดีใจอยู่แล้วมีแอบกินกินนิดหน่อยไหมสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยก็นิดหน่อยค่ะด้วยการที่แบบว่าหนังเรื่องแรกคือนาคีใช่ไหมคะแต่ว่ายังรู้สึกว่าแบบประสบการณ์น้อยแค่กลัวว่าเราจะทำให้เขาเสียเวลาแค่นั้นเองค่ะพี่ณเดชน์ไม่น้อยใจเนาะโอ้ยไม่น้อยใจหรอกค่ะได้บอกเป็นระดับแล้วว่าได้บอกแล้วพี่นิชคุณก็จริงๆคือเขาติดต่อมานานมากๆแล้วค่ะก็ได้พอรู้บ้างใช่ค่ะแล้วพอครั้งแรกที่พี่ณเดชน์รู้เขาว่าไงบ้างที่เราจะได้เล่นกับเขาดีใจด้วยสิค่ะมันเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งไม่ค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มยังจะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่คะเองเดือนนี้ยังไม่เคยเจอนิชคุณเลยใช่ไหมหรือว่าต้องเจอเวิร์กช็อปยังไม่เจอสำหรับเรื่องนี้ค่ะยังไม่ได้เจอค่ะเดี๋ยวน่าจะวันบวงสรวงค่ะล่าสุดพี่ณเดชน์กับแม่แก้วไปแทรกหนูตลอดเลยเหมือนหนูไปด้วยเลยอ่ะหาหนูทุกลูกหนูก็รู้สึกว่าหนูเหมือนหนูได้ไปด้วยได้ดูไหมดูค่ะดูค่ะดูเพราะว่าแท็กมาใช่ค่ะเป็นไงคะรู้สึกตัวเองได้ดูแสงเหนือด้วยป่ะได้ดูดูไหนไหนในรูปดูในรูปแม้ตัวอยู่ไกลแต่ก็ยังไม่ลืมค่ะก็คือจริงๆไอซ์แลนด์นะคะหนูเคยไปมารอบนึงแล้วแต่ว่าตอนที่ไปคือมันเหมือนมันแบบพายุมรสุมอะไรอย่างงี้ก็เลยไม่ได้มันไม่ได้เต็มที่ค่ะก็เลยก่อนที่ไปหนูบอกว่าอยากไปมากเลยหนูช้ำมากเลยค่ะหนูอยากเห็นรูปอะไรอย่างงี้แม่แก้วเลยรู้เลยแท็กหาเลยก็เลยได้ดูทุกรูปเลยเหมือนปันหนึ่งว่าเราได้ไปด้วยรู้สึกประมาณนั้นอย่างนั้นเลยเนาะก็ในระดับนึงนะคะเพราะว่าเหมือนมาเปิดรูปมาก็เลยโอ้ยเย่อเมเนตได้แท็กในนั้นด้วยแถมแฟนคลับที่เม้นเพียบกระจายบอกว่าแท็กนี้ดีต่อใจมากได้อ่านบ้างไหมก็ถือว่าเราได้ก็ถือว่าทุกคนได้ไปดูพร้อมกันค่ะแฟนคลับเยอะ
ากาศไปจริงๆไหมมีแพลนไหมคะแบบไปด้วยกันอีกไปกันครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ค่ะไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีจะซิบอกพี่ณเดชน์นะว่าอยากไปโอ้ยแค่เขาแท็กรูปก็เหมือนหนูได้ไปแล้วแท็กมาอย่างนี้มีคุยกันไหมคะแบบแท็กครั้งหนึ่งไม่ค่ะหนูก็กดไลค์ตลอดแค่นั้นเองกดไลค์อยู่อ่ะค่ะตอนที่ไปที่เขาได้มีชวนไม่ค่ะด้วยการที่แบบว่าสเกจจูในท้ายปีนี้แบบค่อนข้างมันไม่ได้ถ่ายด้วยกันแล้วไงคะก็เลยแบบไม่ว่างไม่ตรงกันด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสปีกอังกฤษกันนิดหน่อย